รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำตอบครับถูกต้องนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการแฟนพันธุ์แท้ครับจะเป็นอีกหนึ่งครั้งกับการค้นหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาราชธานีที่ยาวนานที่สุดของไทยคือ417ปีประกอบไปด้วยการปกครองของ5ราชวงศ์คือราชวงศ์อู่ทองสุพรรณภูมิสุโขทัยปราสาททองและบ้านพลูหลวงซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นต้นแบบของศิลปวัฒนธรรมรวมไปถึงเรื่องราวของศาสนาซึ่งปัจจุบันคงเหลือไว้แต่ร่องรอยของอารยธรรมความเจริญและซากปรักหักพังในอดีตแต่ของทุกชิ้นอิฐทุกก้อนมีคุณค่าและความหมายในตัวของมันเองและถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เราบรรพบุรุษของเราร่วมกันสร้างปกป้องและคงเหลือไว้ให้เราคนรุ่นหลังได้ศึกษานี่คืออารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดนี่คือราชธานีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนี่คือกรุงศรีอยุธยาและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาตรงนี้5ท่านรอพร้อมอยู่แล้วและแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้ใครเป็นแฟนของนิรุตกรุงศรีอยุธยาพลาดไม่ได้5ท่านครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข1คุณอาริดาใจสุขนักเรียนชั้นม.5ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์เป็นชีวิตจิตใจคือแบบสงสัยอะค่ะว่าเนี่ยเขาทราบได้ยังไงว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะคะก็สนเริ่มสนใจตั้งแต่ตอนป.5 ป.6 แต่ว่ายังไม่ได้สนใจมากก็เพิ่งจะเริ่มจริงจังจริงๆก็เมื่อไม่นานนี้ตอนที่ดูพี่นิรุตเขาแข่งนะคะอ๋อดูพี่นิรุตเขาแข่งพี่เขาเก่งนะคะประทับใจพี่นิรุตนั่นเองแล้วทำให้เราศึกษามากขึ้นใช่ค่ะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข2เด็กหญิงนิภาพรบุญทองใหม่นักเรียนชั้นม.3ที่ต้องอ่านหนังสือประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาทุกวันขาดไม่ได้ตอนป.3 เคยได้ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดอยุธยาค่ะเห็นพระปรางวัดราชบูรณะแล้วรู้สึกว่ามันสวยดีมันน่าสนใจดีก็เลยศึกษามาเรื่อยๆแต่เริ่มมาจริงจังตอนม.1 ม.2 อะค่ะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองจะได้เรียนวิชานี้ในม.2 ก็เลยเริ่มศึกษาจริงๆค่ะบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่พาไปอยุธยานี่บ่อยครั้งมากเลยบ่อยค่ะไปถึงแต่ละครั้งแต่ละครั้งเป็นไงบ้างครับเหมือนกับบ้านเก่าเหมือนกับบ้านในยุคเก่าเลยนะไม่ใช่กับบ้านเก่านี่เดสมาเลยนะค่ะผู้เข้าแข่งขันหมายเลข3คุณนันพัฒน์ศรีธัญรัตน์มัคคุเทศก์ที่รู้จักทุกซอกทุกมุมของอยุธยาหินก้อนบนก้อนล่างด้านซ้ายขวาตรงไหนบินต้องรู้หมดเลยดิอันไหนหักอันไหนก่อนพอจะทราบขนาดนั้นเลยกี่ปีมาแล้วดีกว่าในการที่จะพาเที่ยวชมอยุธยาเนี่ย9ปีงั้นลองบรรยายสั้นๆว่าความประทับใจในประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาหรือบรรยากาศของอยุธยาหรือมันยังไงมันลึกซึ้งขนาดไหนยังไงความยิ่งใหญ่ของอยุธยาเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่เราภูมิใจนั่นเป็นของชาติเราชาติไทยโอ้โหผู้เข้าแข่งขันหมายเลข4คุณประทุมพรมั่นที่สุดวัดทุกวัดในอยุธยาเธอไปสำรวจมาหมดแล้วแล้วสำหรับอยุธยานี่เป็นยังไงล่ะคือก็พอสมควรค่ะตามนามสกุลมั่นที่สุดมาวันนี้ก็มั่นที่สุดเลยเรียนที่อยุธยามา8ปีแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่ทำให้ชอบตรงนี้เพราะว่ามีอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ซึ่งตอนนั้นชอบเขามากผู้หญิงสวยมากแล้วก็ชอบเขาก็เลยทำให้เราชอบที่จะเรียนตรงนี้คือเริ่มมาจากตรงนี้เลยแล้วคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างคืนนี้ถูกต้องไหมครับต้องถูกต้องนะครับผู้เข้าแข่งขันหมายเลข5คุณนิรุตโลหะรังสีแชมป์2สมัยที่มั่นใจว่าจะคว้าแชมป์สมัยที่3ในประวัติศาสตร์แฟนพันธุ์แท้
เป็นไงบ้างฮะครั้งนี้ครับก็ตื่นเต้นมากก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งครั้งที่3แล้วครับผมเห็นว่าเดินทางต่างประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ครับก็ได้ลองผันตัวเองลองทำอีกด้านหนึ่งบ้างคือตอนนี้ทำทัวร์ต่างประเทศครับก็ไปแถบโซนเอเชียแล้วก็แถบทางโอชิเนียคือทางแถบออสเตรเลียโอ้โหเดี๋ยวนี้พาทัวร์ออกต่างประเทศแล้วด้วยนะแต่ยุทธยานี่ก็ยังฝังใจอยู่ก็ยังทำอยู่ทุกไม่ลืมข้อที่1ตรงนี้นะครับเป็นการที่จะพิสูจน์ที่จะผ่านด่านตรงนี้ถือว่ายากสุดนะฮะสิ่งที่จะบอกไปก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาให้ตอบมาว่าเกิดขึ้นในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเข้าใจนะฮะพร้อมนะครับอาริดาก่อนนะครับสร้างวัดชัยวัฒนารามพระเจ้าประสาททองถูกต้องนะครับเห็นไหมอู้สบายเลยนะครับนิพพานนะครับสถาปนาตำหนักเวียงเหล็กเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์พระเจ้าอู่ทองค่ะถูกต้องนะครับคุณอันพัฒน์นะครับพม่าตีเมืองเชียงแสนพระชัยราชาถูกต้องนะครับแม่ไปนุ่มๆนะครับคุณประทุมพรนะครับเสียกรุงครั้งที่2สมเด็จพระเจ้าเอกทัตถูกต้องนะครับคุณนิรุตอย่าสะดุดล้มลงตรงนี้ปุ้งกลับบ้านไปเลยยุ่งตายเลยนะเนี่ยนะฟังนะครับหลวงสรศักดิ์ปราบกบฏธรรมเสถียรสมเด็จพระเพทราชาถูกต้องนะครับผ่านหมดนะครับอาริดาเป็นไงบ้างตอนนี้อึดอัดนะยังหายใจยังไม่สะดวกนะอ้าวไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดอย่าสะดุดนะฮะแต่ละท่านทุกคนมีโอกาสนะครับพร้อมนะครับกลับมาอาริดาครั้งนึงครับเกิดกบฏบุญขว้างเพชรราชาถูกต้องนะครับนิพพาพรนะครับสงครามช้างเผือกพระมหาจักรพรรดิค่ะถูกต้องนะครับคุณนันพัฒน์นะครับไทยทำสัญญาฉบับแรกกับโปรตุเกสพระรามาธิบดีที่2ถูกต้องนะครับโอ้โหไปนิ่มที่สุดแล้วคุณนันพัฒน์นี่คุณปฐุมพรนะครับส่งราชทูตไปฮอลันดาสมเด็จพระเอกาทศรสค่ะถูกต้องนะครับคุณนิรุตนะครับพบบ่อทองคำที่บางสะพานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศครับถูกต้องนะครับผ่านหมดนะครับวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับรับความรู้ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มเข้าที่หมดแล้วนะครับผ่านไปแล้ว2รอบคุณอริดานะครับเจ้าฟ้าสุทัศน์ฆ่าตัวตายให้กับทศรสค่ะถูกต้องนะครับนิพพานพรนะครับส่งสมณทูตไทยไปลังกาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศค่ะถูกต้องนะครับคุณนันพัฒน์นะครับพม่าตีเมืองไซโยกพระนเรศวรไม่ใช่แล้วพระใครอริดาคุณนันพัฒน์สะดุดอะไรเข้าหรือมันนิ่งจนกระทั่งนิ่งเกินไปกูได้สิได้จริงเอาละครับ4ท่านผ่านเข้ารอบคุณนันพัฒไม่ผ่านนะครับเชิญมาทางด้านนี้ครับโอ้โหได้สิได้ได้สิได้ครับผมจริงๆแล้วไม่ยากนะไม่ยากครับอ้าวแข่งขันกันต่อไปนะฮะข้อที่1ตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่คือโบราณสถานที่อยู่ที่อยุธยาแน่นอนแต่ไปยังไงก็ไม่มีทางเจอเพราะว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจาก4แห่งรวมกันขึ้นมานะครับมาดูจุดที่1นะฮะจุดที่1นะฮะก็คือยอดบนสุดนะครับยอดบนสุดนะฮะจุดที่2นี่ก็เป็นส่วนล่างลงมานะครับส่วนที่3นี่ก็ส่วนย่อยนี่เลยนี่นะสีเขาจะใกล้ๆกันนะครับและส่วนที่4นี่ข้างล่างเลยนะฮะส่วนด้านล่างมีอะไรด้วยก็ไม่รู้นี่แหละนะครับพัดกันเลือกนะครับแล้วบอกว่าสิ่งต่างๆที่เลือกนั้นอยู่ที่วัดอะไรคุณอริดาก่อนนะครับมาดูได้ครับดูให้เต็มที่เบอร์4ค่ะเบอร์4แสดงว่าง่ายสุดใช่ไหมอ้าวมาดูกันซิว่าเบอร์4เป็นส่วนไหนอ้าวหันหน้าออกให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับเอามือซ้ายชี้ได้ครับมันยังไงครับจะเป็นตัวสิงห์ค่ะล้อมรอบที่ฐานอ๋อนี่ใช่ไหมใช่ค่ะอยู่จะเป็นจุดเด่นของวัดนี้ค่ะคือถ้าใครเห็นก็จะต้องทราบว่าเป็นคือวัดนี้วัดนี้ก็จะสร้างในสมัยของพระธรรมิกราชซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งค่ะตอบเลยละกันตอบเลยนะครับอ้าวเข้าประจำที่เลยนะครับเอาละครับนี่ก็จะเป็นจุดที่4นะครับก็คือตรงนี้นะครับอยู่ที่วัดอะไรครับวัดธรรมิกราชค่ะวัดธรรมิกราชค่ะนะครับออกมาเป็นวัดธรรมิกราชถูกต้องนะครับและสิ่งที่เห็นนี่คือฐานเจดีย์ของวัดธรรมิกราชซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเอกลักษณ์เด่นของวัดนี้คือ
จดีย์ฐานสิงห์ล้อมเป็นศิลปะแบบขอมเขมรตั้งอยู่ด้านหน้าของวิหารหลวงโดยสันนิษฐานกันว่าองค์เจดีย์นี้น่าจะสร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองซึ่งเป็นยุคสมัยที่ศิลปะขอมเขมรกลับมานิยมอีกครั้งปัจจุบันวัดธรรมิกราชนี้ถือเป็นโบราณสถานที่น่าไปศึกษาแห่งหนึ่งของอยุธยาคุณปฐุมรออกมานะครับคราวนี้เหลือ1 2 3ครับอย่าลืมนะครับว่าเลือกออกมาแล้วไม่ถูกอีกคนนึงได้คะแนนมาเลยนะครับน้องเขาเริ่มจากข้างล่างก็ต่อเลยแล้วกันเอาข้างล่างขึ้นมานะฮะโอ้แสดงว่าข้างบนนี่ง่ายหรือยากไม่รู้แหละเอาเลือกอันนี้มาเลขสามคือส่วนนี้นะเออเห็นยังไงครับวิธีการองค์ละครั้งหนึ่งแล้วก็ซุ้มจรน้ำสีจีนมันยังไงฮะเด่นคือยังไงคือพระเจดีย์องค์นี้สร้างในสมัยสมเด็จพระบรมรามาพระรามาธิบดีที่สองครับผมลักษณะเขาจะเป็นยังไงฮะตัวเป็นองค์ละครั้งนะคะองค์ละครั้งครับใช่แล้วก็จะมีคือจริงๆตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด3องค์ไม่ได้มีองค์เดียวแต่ว่าที่เอามาออกรายการคือแค่เฉพาะส่วนหนึ่งของหนึ่งหมายความว่าอยู่ในวัดเดียวกันใช่นี่คือเป็นหนึ่งที่เป็นแบบเดียวกันจะเรียงกัน3องค์ถ้าเป็นองค์แรกกับองค์กลางจะสร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งองค์แรกจะบรรจุพระบรมอัฐิธาตุของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วอันที่2ก็คือพระรามาธิบดีที่2เนี่ยสร้างเพื่อประดิษฐานของพระเชษฐามั่นใจต่อมั่นใจต่อนะครับอ้าวเข้าประจำที่เลยนะครับก็เป็นหมายเลข3นะครับอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรวัดพระศรีสันเพชรนะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับออกมานะครับเป็นวัดพระศรีสันเพชรนะครับถูกต้องนะครับนี่คือส่วนที่มาจากองค์พระเจดีย์ของวัดพระศรีสันเพชรซึ่งเป็นวัดที่สำคัญที่สุดของอยุธยาโดยภายในของมหาเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ3องค์นี้บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ซึ่งแต่เดิมวัดพระศรีสันเพชรนี้เคยเป็นพระบรมมหาราชวังมาก่อนที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจะทรงยกพื้นที่นี้ให้เป็นเขตพุทธาวาสมีฐานะเป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์จึงไม่มีพระสงฆ์จำอยู่ในวัดซึ่งวัดพระศรีสันเพชรในปัจจุบันยังมีร่องรอยของอารยธรรมคงเหลือไว้ให้เราได้ศึกษาและเยี่ยมชมความงดงามในอดีตคราวนี้คุณปริดาออกมานะครับประวัติศาสตร์ดีต้องเล่าให้คนอื่นเห็นภาพหน่อยมันถึงจะได้บรรยากาศหนึ่งกับสองครับอะไรดีครับอีก2วันนี้เริ่มไม่ค่อยชัวร์ไม่ค่อยชัวร์ยุ่งเลยนะครับผิดไม่ได้นะผิดอีกคนนึงได้คะแนนไปเลยนะครับเบอร์1ละกันค่ะเบอร์1ละกันถ้าทางไม่มั่นใจเท่าไหร่ไม่ค่อยมั่นใจอ้าวเบอร์หนึ่งนะฮะอาริดานี่อายุเพียง15ปีเท่านั้นเองครับลักษณะเป็นไงครับเท่าที่คิดในคำตอบของวันนี้นะคะก็จะเป็นวัดที่รับเจดีย์เนี่ยจะรับอิทธิพลมาจากพระปางรับอิทธิพลมาจากของก็สร้างในสมัยของพระเจ้าหูทองหรือพระรามาธิบดีที่1ก็ในตอนแรกเนี่ยกรุงศรีอยุธยานี่ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงเหล็กและต่อมาก็ได้ย้ายไปที่หนองสโหนจากนั้นเนี่ย3ปีผ่านไปพระองค์ก็ได้กลับมาสร้างที่วันนี้ก็น่าจะใช่อ่ะน่าจะใช่นะตอบเลยแล้วกันตอบเลยแล้วกันนะฮะแหมตอบยากเพราะตอนนี้มันกำลังนึกด้วยมันจะใช่ไม่ใช่อยู่ด้วยนะถ้าผิดนะครับคุณประทุมพรได้คะแนนไปเลยแต่ถ้าถูกตัวเองได้ไปก่อนคุณอริดานะครับหมายเลขหนึ่งนะครับอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับจะถูกหรือเปล่านะครับออกมาเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับถูกต้องนะครับจากความไม่มั่นใจสุดท้ายตอบมาแล้วถูกคุณอริดารับไปก่อน1คะแนนและนี่คือส่วนยอดปรางของวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งเป็นปรางประธานแบบฝักข้าวโพดในศิลปะขอมเขมรสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการบูรณะซ่อมแซมในปี2411มีตำนานเล่าว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นี้ในอดีตคือวังของพระเจ้าอู่ทองที่ชื่อตำหนักเวียงเหล็กก่อนที่จะไปสร้างพระราชวังใหม่ที่เป็นเกาะเมืองในปัจจุบันโดยองค์ปรางประธานนั้นมีพระพุทธรูปเก่าแก่ประทับเรียงรายล้อมรอบนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีวิหารพระนอนที่เก่าแก่และพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเอกาทศรสพระเจ้าอู่ทองและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังเคารพสักการะอีกด้วยเดี๋ยวคุณปฐุมพรครับหมายเลข2อย่างเดียวครับยากไหมครับไม่ยากไม่ยากโอ้ไม่ยากเอาเลยสบายเลยเอ่ยมันอยากเห็นภาพหน่อยแล้วแล้วคนจะได้ไปดูโอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงตรงไหนจะดูยากกว่าส่วนอื่นเพราะว่าตรงนี้เล็กแต่ความชัดเจนน้อยมันเป็นอะไรบ้างครับตรงนั้นมันลักษณะตรงนี้เห็นครุฑไหนฮะตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นครุฑนะฮะครุฑกลางปีกคือเขาจะประดับตรง
เจดีย์ที่มีลักษณะเป็นยอดปรางอันนี้ก็เป็นยอดปรางเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันคนละที่วัดนี้คือจะเห็นตรงนี้ครุฑนี้เลยครุฑนี้คิดว่าแล้ววัดอื่นไม่มีหรือไงฮะมีค่ะมีวัดพระรามแต่ว่าไม่ได้สมบูรณ์แบบนี้อันนี้จะสมบูรณ์แล้วก็อันนี้สร้างในสมัยเจ้าสามพระยาเป็นผู้สร้างขึ้นอ้าวล่ะเข้าประจำที่เลยนะครับถ้าถูก1คะแนนเท่ากันนะครับวัดราชบูรณะราชบูรณะนะครับออกมาเป็นวัดราชบูรณะถูกต้องนะครับและส่วนนี้คือองค์ประธานของวัดราชบูรณะซึ่งวัดราชบูรณะนี้เชื่อกันว่าสร้างในสมัยเจ้าสามพระยาเป็นวัดที่มีองค์ประธานที่สมบูรณ์ที่สุดในเขตนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งยังคงไว้ด้วยความงดงามและแสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมในอดีตได้อย่างชัดเจนภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปโดยรอบและประกอบด้วยเจดีย์มากมายและเมื่อเรามองจากด้านตะวันออกผ่านประตูกลางวิหารหลวงเราจะเห็นวัดราชบูรณะในมุมมองที่สวยงามที่สุดและขณะนี้นะครับ1คะแนนเท่ากันเอาละครับจากนี้ไปตัดสินด้วยข้อนี้นะครับ1 2 3 4 5 6คุณสมบัติคุณลักษณะต่างๆผัดกันเลือกแล้วตอบว่านี่คือพระมหากษัตริย์พระนามว่าอะไรคุณประทุมพรก่อนนะครับหมายเลขครับเบอร์4เบอร์4นะครับพระมหากษัตริย์พระองค์นี้พระนามว่าอะไรนะครับที่เป็นกษัตริย์นักรบกษัตริย์ที่เป็นนักรบนี้แทบทุกพระองค์ทำศึกสงครามมาทั้งนั้นแต่ที่รู้สึกว่าจะบ่อยอยู่ดีๆคิดขึ้นมาขนาดนี้เลยใช่ไหมฮะคิดถึงพระองค์นี้อยู่ด้วยเหตุอันใดด้วยเหตุอันใดคือหนึ่งพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประกาศอิสรภาพเมื่อพ.ศ. 2127ด้วยตอนที่เสียกรุงครั้งแรกไปก็รู้สึกก็คือจากอ่านประวัติของพระองค์เนี่ยคือพระองค์ทำสงครามค่อนข้างบ่อยเพราะฉะนั้นน่าจะสมญานามก็กษัตริย์นักรบนี่น่าจะให้พระองค์ได้โอ้โหนี่ข้อมูลเดียวจะตอบตรงนี้เลยนะครับถ้าถูกเข้ารอบไปเลยตอบว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะพระนเรศวรมหาราชตอบไปแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับผิดครับเอาละครับอริดามีโอกาสครับหมายเลขเบอร์5กันค่ะเบอร์5ติดกันมาเลยนะครับเป็นกษัตริย์นักรบแล้วก็สวรรคตโดยพระประชวรสวรรคตด้วยพระประชวร อยู่ในใจตอนนี้กี่พระองค์ครับนึกตอนนี้ในหัวสับสนมากๆนักนาค่อยคิดกันค่อยคิดครับคิดไปก่อนขอไว้บอร์ดได้ไหมคะขอไว้บอร์ดเลยนะฮะหลายๆคนตอนนี้เพิ่งไว้บอร์ดนะฮะเจนวิทย์ประเดิมเอาไว้นี่โอ้โหหลายๆคนที่ไว้บอร์ดอย่างเดียวเลยนะครับไม่เป็นไรนะถ้าผิดก็ยังแข่งไปเรื่อยๆก่อนแต่ถ้าถูกก็ดีเลยครับระหว่างที่คุณอริดากำลังคิดอยู่นี้คุณประทุมพรเรามาคุยกันก็ได้ตอนนี้พอจะเหลือกี่พระองค์พอประมาณตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะมีผลเหมือนกันเขามีอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจค่อยไปนะไม่แน่ใจว่าน้องเขาจะตอบหรือเปล่าจังหวะข้อมูลจะให้มาโดยการเปิดเองเนี่ยมันจะน้อยครับเพราะฉะนั้นต้องแล้วแต่พิจารณาครับสองข้อมูลเท่านั้นเองขนาดนี้นะครับเป็นกษัตริย์นักรบสวรรคตโดยพระประชวรก็ถือว่ากว้างครับใครถูกก็เข้ารอบชิงเป็นท่านแรกเลยนะครับเอาละครับเสียปากกาแล้วครับขอตอบเลยละกันขอตอบเลยนะครับเรียงอะไรไม่ถูกแล้วขนาดเรียงพระมหากษัตริย์ก็ยังเรียงไม่ค่อยจะถูกเลยตอนนี้มันสับสนวุ่นวายนะฮะคิดถึงพระองค์นี้ขนาดนี้ด้วยเหตุใดครับก็ถ้าใครเคยดูเรื่องกษัตริยาเนี่ยก็จะทราบว่าพระองค์ประชวรแล้วก็สวรรคตก็คือพระองค์เนี่ยตอบเลยดีกว่าตอบเลยดีกว่ามันอยู่ดีๆโป๊ะถูกขึ้นมาจะได้กระโดดให้เต็มที่เลยนะกระดานชูวิ่งรอบห้องส่งเลยนะนะพร้อมนะครับพระนามว่าพระมหาจักรพรรดิค่ะพระมหาจักรพรรดิตอบมาแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับผิดนะครับไม่ใช่ครับ
ประชุมพรเอ้ยเลยนะครับได้เปิดอีกหนึ่งข้อมูลครับ1 2 3 6 1ค่ะ1เลยนะครับเป็นกษัตริย์นักรบสวรรคตโดยพระประชวรแล้วก็สืบราชสมบัติต่อจากพระเชษฐาใช่ค่ะต่อจากพี่รู้สึกว่าจะมีหลายพระองค์นะฮะพระนเรศวรคือพระองค์ดำเป็นพี่พระเอกาทศรถพระองค์ขาวเป็นน้องรัดครองราชต่อกันมาสมเด็จพระเอกาทศรถค่ะอ๋อตรงตอบเลยเหรอฮะตอบค่ะตอบเลยนะฮะสมเด็จพระเอกาทศรถค่ะสมเด็จพระเอกาทศรถค่ะสามข้อมูลตรงนี้ถ้าถูกเข้ารอบชิงเลยไม่ถูกอริดาเปิดข้อมูลเพิ่มและมีสิทธิ์ต่อด้วยนะฮะสมเด็จพระเอกาทศรถนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยคำตอบครับถูกต้องนะครับโอ้โหเรียนาคิดถึงนะครับคิดถึงนะฮะสามข้อมูลนะฮะก็ถือรวมกันมาได้นะครับเราลองดูที่เหลือหน่อยนะครับหมายเลข2นะครับราชวงศ์สุโขทัยก็วิเคราะห์มาได้อย่างดีนะครับหมายเลข3นะครับครองราชไม่ถึง10ปีก็ยังถือว่ากว้างหน่อยนะครับแล้วก็หมายเลข6สุดท้ายตรงนี้นะครับนี่แล้วแต่ว่าจะเปิดข้อมูลไหนนะครับ1ในพระสันเพชรนะครับแม่ก็ถือว่าได้ข้อมูลดีนะฮะในข้อมูลที่1ตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วเข้ารอบชิงเป็นครั้งแรกนะครับคุณประทุมพรนะครับตรงนี้ข้อที่1ตรงนี้ต้องฝึกความจำความไวสมาธินะครับสิ่งที่จะให้ดูตรงนี้นะครับผ่านหน้าผ่านตาก็คือเป็นโบราณสถานในอยุธยา6แห่ง6ที่นะครับเป็นภาพนะครับดูนะฮะจะมาพร้อมกันเลยนะฮะติดกันมาเลยนะฮะเที่ยวเดียวด้วยเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีและจำให้หมดให้ได้ผัดกันตอบนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ได้3ใน6นะฮะแล้วก็สิ่งที่จะตอบต้องรู้ด้วยนะครับโบราณสถาน6แห่งตรงนี้นะฮะพร้อมนะครับทั้งคู่นะครับพร้อมนะฮะดูดีๆจำให้ได้นะครับมาครับเสร็จแล้วครับตั้งจิตดีๆครับสมาธิดีๆครับนึกให้ดีนะครับคุณนิพพรก่อนนะครับเอานะครับอันไหนก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องเรียงขอตอบเลยได้ไหมคะขอตอบเลยสิ่งที่ตอบอันนี้คือยังไงลักษณะเป็นยังไงฮะที่เห็นมันจะเป็นโบราณสถานนะคะซึ่งอันเนี้ยลักษณะเป็นไงฮะเด่นที่สุดในอยุธยาเลยคือว่าสิ่งก่อสร้างอันเนี้ยเหลือแค่ฐานอย่างเดียวเพราะพังลงมาในสมัยรัชกาลที่5ค่ะแล้วเขาคืออะไรครับเขาคือเป็นวัดเป็นวัดนะครับเอานะครับชื่อวัดนี้ต้องถูกเพื่อเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับตอบครับวัดมหาธาตุค่ะวัดมหาธาตุตอบไปแล้วเรียบร้อยนี่คือวัดแรกนะครับคำตอบครับอย่าก้มหน้าถูกต้องนะครับไปก่อนและวัดที่ปรากฏเป็นลำดับที่4ก็คือวัดมหาธาตุซึ่งวัดมหาธาตุนี้สร้างขึ้นในปี1917ตรงกับสมัยของพระบรมราชาธิราชที่1โดยมีเจดีย์พระมหาธาตุทรงปรางเป็นเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแรงมีอิฐเป็นส่วนต่อเติมโดยภายในบริเวณวัดมหาธาตุนั้นประกอบด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่มากมายและยังแวดล้อมไปด้วยเจดีย์ทรงต่างๆที่ถูกรายล้อมด้วยระเบียงคดซึ่งยังคงร่องรอยอารยธรรมให้เราจินตนาการถึงอดีตได้ไม่น้อยกลับมาคุณนิรุตครับตอนนี้สู้กันเด็กแล้วครับตอนนี้เหลืออีก5แห่งครับผมขอเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นแว็บสุดท้ายเลยนะครับวันนี้จะต่างจากวันอื่นๆคือเจดีย์จะซุดลงมาแล้วก็บุ๋มเข้าไปตรงกลางก็จะเหลือตัวองค์ที่แต่กี้ที่เห็นลักษณะเป็นไงฮะมันมีเป็นองค์เจดีย์แล้วก็ยอดเจดีย์ที่ตรงกลางหายไปแล้วก็จะบุ๋มลงไปข้างล่างบางคนจะเข้าใจว่าเจดีย์องค์นี้ถูกหุ้มเอาไว้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดของชุมชนชาวมอญที่เข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นชาวมอญที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่กลับใจนะครับเป็นคนที่ได้ถูกสั่งมาเพื่อที่จะให้สังหาร
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับแต่ว่ากลับใจเอาความนี้ไปทูลให้กับพระมหาเถรคันช่องนะครับแล้วเอาความนี้บอกกับพระนเรศวรจึงทำให้เกิดการประกาศอิสรภาพในเวลาต่อมานะครับหลังจากเสร็จศึกแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงพระราชทานพื้นที่ดินตรงนี้ให้พร้อมกับการสร้างวัดแล้วก็พระราชทานธิดาที่ประสูติการจากสมเด็จพระเอกาทศรสให้อภิเษกสมรสด้วยนะครับแล้วก็สร้างวัดนี้ขึ้นมาเป็นศูนย์การจิตใจของชาวมอญตรงบริเวณใกล้ๆกับตลาดหัวรอในปัจจุบันนี้ตลาดหัวรอตรงนั้นนั่นเองวัดนี้ชื่อว่าวัดขุนแสนครับวัดขุนแสนครับแสนนะครับตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเล่ามาเป็นฉากๆถ้าผิดแล้วยุ่งเลยนะถ้าถูกเล่นไปเรื่อยๆนะครับตอบแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบครับถูกต้องนะครับและวัดที่ปรากฏเป็นลำดับที่6ก็คือวัดขุนแสนโดยมีการระบุในพงศาวดารว่าวัดขุนแสนนี้สร้างโดยพระยาเกียรติและพระยารามขุนนางชาวมอญในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภายหลังได้มีการบูรณะในสมัยรัชกาลที่4และบูรณะใหม่อีกครั้งโดยกรมศิลปากรปัจจุบันวัดขุนแสนตั้งอยู่ที่ตำบลหัวรอบริเวณชุมชนนั่นเองเอ้าต่อมานะครับเลข4ครับอันไหนก่อนก็ได้วันนี้นะคะลักษณะที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงฮะมันจะมีซุ้มเรือนแก้วอยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็มีรู้สึกจะเป็นเจดีย์อยู่ด้วยในภาพนั้นแต่ไวมากเห็นแค่ซุ้มเรือนแก้วอย่างเดียวภาพของวัดนี้นะคะก็เป็นวัดที่ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันมีความสวยแล้วก็ความสงบในตัวเองไม่ค่อยมีใครไปเท่าไหร่เพราะเหมือนกับไม่ค่อยมีใครรู้จักแล้วก็เป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมืองก็อยู่ใกล้ๆกับวัดมเหยงค่ะแล้วก็เป็นวัดที่เสงเขาชอบด้วยคาดว่าน่าจะใช่คาดว่าน่าจะใช่นะ นั่นหมายความว่าถ้าผิดแล้วยุ่งเลยนะฮะชื่อว่าวัดกุดีดาวค่ะวัดกุดีดาวนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยจะมีหรือไม่นะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับยังไปได้เรื่อยวัดที่ปรากฏเป็นลำดับที่1ก็คือวัดกุดีดาววัดกุดีดาวสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นในอดีตเป็นเพียงวัดเล็กๆต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระได้มีการบูรณะสร้างเจดีย์และพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้นในแบบฉบับของอยุธยาตอนปลายมีฐานโค้งคล้ายท้องเรือสำเภาซึ่งถือเป็นต้นแบบศิลปะพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันค่ะคุณนิรุตภาพนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นภาพที่5โอ้โหมีลำดับภาพด้วยนะฮะเนี่ยจะเป็นภาพที่5นะครับที่เห็นเป็นมุมสูงๆแล้วก็มีต้นไม้ปกคลุมและตรงกลางจะมีพระปรางเด่นๆอยู่ไกลๆลิบๆเลยนะครับที่นี่เคยเป็นที่พระราชทานเพลิงศพพระเจ้าอู่ทองนะครับซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับพระรามเป็นส่วนทรงพระราชทานเพลิงศพที่นี่นะครับแล้วก็สร้างวัดนี้ถวายให้กับพระองค์ผู้เป็นเสด็จพ่อนะครับเป็นกษัตริย์องค์แรกของกรุงศรีอยุธยาต้นราชวงศ์อู่ทองนะครับวัดนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากพระราชวังนะครับวัดนั้นก็คือวัดตอบนะครับวัดนี้ถ้าถูกจะเป็นวัดที่4แล้วนะครับชื่อว่าวัดพระรามครับวัดพระรามตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือ4แห่งแล้วนะฮะเลข2นะครับคำตอบครับถูกต้องนะครับวัดที่ปรากฏเป็นลำดับที่5ก็คือวัดพระรามจากพงศาวดารสันนิษฐานว่าวัดพระรามนี้สมเด็จพระราเมศวรโปรดให้สร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาโดยมีปรางเป็นองค์ประธานมีเจดีย์บริวารและสิ่งก่อสร้างต่างๆรายล้อมซึ่งวัดพระรามนี้ได้มีการบูรณะครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและมาบูรณะอีกครั้งในแผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ2แห่งแปลว่าท่านที่มาวอนถูกอันนี้ได้คะแนนไปเลยนะครับไม่ถูกคุณนิรุตได้แทนแต่ถ้าถูกรอลุ้นเขานะครับอ้าวนะครับอีก2แห่งเลือกกันเลยครับสถานที่อย่างนี้นะคะไม่เป็นโบราณสถานค่ะแต่ดูค่อนข้างใหม่เพราะเพิ่งบูรณะมาใหม่ส่วนนี้เป็นวิหารภายในเนี่ยจะมีพระที่ค่อนข้างสวยงามมากๆองค์นึงนะคะขอตอบเลยแล้วกันนะฮะแม่ถ้าเราพูดว่าตรงนี้6ภาพไปอย่างรวดเร็วนะฮะ2ท่านี้ต้องบุ๊บๆๆก็ต้องจำให้ได้ด้วยนะครับ
อันนี้นะฮะภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่คุณนิพพรจะได้คะแนน1คะแนนหรือไม่นะครับตอบครับวิหารพระมงคลบพิตรค่ะวิหารพระมงคลบพิตรนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยเพื่อ1คะแนนหรือไม่นะครับคำตอบนะครับถูกต้องนะครับสี่ปีเท่านั้นเองนะครับรับไปก่อนนะครับ1คะแนนและภาพที่ปรากฏเป็นลำดับที่3ก็คือวิหารพระมงคลบพิตรโดยวิหารพระมงคลบพิตรสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางและในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้มีการเปลี่ยนรูปทรงมณฑปให้เป็นทรงวิหารหลังคาจั่วภายในประดิษฐานองค์พระมงคลบพิตรพระพุทธรูปปางมารวิชัยคู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่ทำจากสำริดโดยองค์พระมงคลบพิตรและอาคารพระวิหารได้ถูกทำลายเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่2ต่อมาได้รับการบูรณะจนกระทั่งมีความงดงามและสมบูรณ์ดังเดิมพี่นรุตจะได้1เท่าหนูหรือไม่เอาละครับภาพนี้เป็นภาพที่2ครับที่เอามาฉายเมื่อสักครู่นี้นะครับภาพนี้ก็เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับรองจากวัดกุฎีดาวเลยแล้วก็ถ้ามาอยุธยาแล้วไม่ได้มาวัดนี้เหมือนกับมาไม่ถึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทัศนียภาพที่ดีมากอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีงานสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างจะครบถ้วนถึงแม้ว่าจะขาดในบางส่วนนะครับแต่ก็ยังถือว่าสวยงามที่สุดในอยุธยาก็ว่าได้นะครับในเรื่องราวของสถาปัตยกรรมที่ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากนครวัดจากกัมพูชาความเด่นของเขาคือตรงไหนฮะความเด่นเขาคือการมีองค์พระปรางนะครับอยู่เป็นศูนย์กลางของวัดแล้วก็จะมีเมรุทิศและเมรุรายนะครับอยู่ล้อมรอบวัดวัดนี้เนี่ยพระเจ้าประสาททองทรงโปรดให้สร้างขึ้นนะครับวันนี้ก็คือวัดตอบแล้วนะครับตรงนี้เพื่อจะหนึ่งเท่ากับน้องนิพาพรหรือไม่นะครับตอบครับวัดชัยวัฒนารามครับวัดชัยวัฒนารามนะครับที่กำลังเล่ามาตรงนี้นี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษของเราสร้างขึ้นมาให้กับลูกกับหลานด้วยความภาคภูมิใจนะครับจะหนึ่งคะแนนเท่ากันหรือไม่นะครับตอบแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับถูกต้องนะครับและวัดที่ปรากฏเป็นลำดับที่2ก็คือวัดชัยวัฒนารามซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าประสาททองเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายที่ได้รับอิทธิพลมาจากนครวัดของกัมพูชามีพระปางที่เป็นประธานวัดรายล้อมด้วยเมรุประจำทิศและเมรุรายมีทำเลที่ตั้งติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกของเกาะเมืองถือเป็นโบราณสถานที่มีความงดงามและสมบูรณ์แห่งหนึ่งของอยุธยาเลยทีเดียวและขณะนี้นะครับ1คะแนนเท่ากันนะครับคู่ขี้สูสีเป็นไปได้ทุกคู่นะครับในการที่จะเข้าชิงต่อไปตรงนี้จะเป็นเรื่องราวของจิ๊กซอนะครับแสดงว่ามีผู้ชนะ1คนแน่นอนนะครับเบื้องหลังจิ๊กซอตรงนี้คือวัดหนึ่งในอยุธยาครับให้หาว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดอะไรครับคุณนิรุตก่อนครับหลายครั้งนี่น่ากลัวนะฮะเปิดทีเดียวนี่รู้เลยนะฮะรุ่นผมตอนที่แข่งแฟนแท้งปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะนิยมเลขนี้มากก็เลยอยากจะขอเอาสูตรเข้ามาใช้บ้างนะครับเห็นที่หม่อมเขาใช้กันก็เห็นว่าใช้ดีก็ขอเลข9แล้วกันเลข9ยังลามมาถึงนี่อีกนะฮะหมดไปปลายปีที่แล้วนู่นมาถึงนี่แล้วนะฮะเลข9หวังจะเห็นอะไรครับที่ไม่ใช่ท้องฟ้าที่ไม่ใช่ท้องฟ้าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ท้องฟ้านะฮะไม่ใช่พื้นดินเห็นหญ้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวรู้จะเป็นอย่างไรนะครับหมายเลข9ครับหมายเลข9โอ้โหน่าจะโชคดีหรือเปล่าไม่ใช่ฟ้าหรือดินอย่างเดียวนะครับมีสิ่งก่อสร้างให้เห็นด้วยถ้าตอบผิดก็คงจะต้องโดนประณามแน่ๆเลยแปลว่ารู้แล้วโอ้โหนี่มันอยู่ที่จังหวะของการเปิดด้วยนะครับระหว่างนี้ยังไม่คุณนิรุตพูดอะไรนะฮะคุณนิพาพรทราบหรือยังฮะทราบด้วยนะครับอ้าวเชิญคุณนิรุตก่อนนะยังไงก็ต้องตอบมาเพื่อจะรู้ผลก่อนครับครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีความสำคัญเทียบเท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่อยู่ในเขตพระราชวังแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษานะครับใช้สำหรับประกอบพระราชพิธีสำหรับพระมหากษัตริย์เท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่ในภาพนะครับจะเห็นองค์เจดีย์นะครับซึ่งเป็นประธานของวัดเนี่ยซ่อนอยู่ทางออกมาดีกว่าออกมาดีกว่างั้นมาช่วยชี้หน่อยครับตรงไหนนะตรงไหนอะไรจะเป็นยังไงครับนะครับที่เห็นอยู่นี่คือยอดเจดีย์นะครับจะทำให้ที่ผมพอจะเดาได้ก็คือเป็นเจดีย์ที่เป็นศิลปะสุโขทัยนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์อยู่แค่องค์เดียวใน
อยุธยาด้วยนะครับที่จะมีซุ้มประตูยื่นออกมานะครับซุ้มจรณามยื่นออกมาทั้ง4ด้านนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยนะครับแล้วก็มีขนาดที่ลดหลั่นกันมานะครับแล้วก็ใช้สำหรับในการบรรจุพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์ทั้ง3พระองค์ครับเข้าประจำที่ตรงนี้กลับออกไปเพื่อจะตอบเมื่อตอบเสร็จนิมพลก็จะรู้ผลด้วยนะว่าพี่เขาจะตอบถูกหรือเปล่านะครับถ้าถูกก็ถือว่าคุณนิมพลไม่ได้เล่นเลยนะแล้วนี่รุติเข้ารอบชิงไปเลยนะครับวัดนี้ชื่อว่าวัดพระศรีสันเพชรครับวัดพระศรีสันเพชรนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยถ้าถูกเข้ารอบชิงไปเลยจากการเปิดครั้งเดียวอีกแล้วตอบแล้วเรียบร้อยนะครับคำตอบครับถูกต้องนะครับโอ้พูดไม่ออกเลยหลายหลายอย่างท่านผู้ชมยังไม่พอนะฮะบุคคลต่างๆนี่นะฮะบางทีก็เท่ากันนะฮะแต่อยู่ดีเขาเรียกว่าเก่งแล้วมีเฮงมีราศีมีบารมีเกิดขึ้นก็จะไปชนะคนอื่นเข้ามาได้นะฮะต้องถือว่าจังหวะการเปิดนี่ต้องใช้ได้ทีเดียวนะฮะไม่เห็นประมาณเบอร์7สูตรเดิมใช้ได้ผลครับโอ้โหถ้าล่างๆมานี่เสร็จเลยนะฮะหรือซ้ายๆนี่เสร็จเลยครับไปอยู่ยอดบนๆทางด้านขวาด้วยนะฮะนะตำแหน่งหมายเลข9ซึ่งถือว่าดีมากนะฮะส่วนล่างทางด้านนี้นะฮะลงมานี่ไม่รู้อะไรเลยนะฮะแล้วยิ่งดูแบบแคบๆด้วยยิ่งเสร็จเลยทีเดียวนะฮะโอ้สุดท้ายนะครับกลายเป็นคุณนิรุตนะครับของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานะครับคู่ชิงเป็นคุณนิรุตนะฮะแชมป์2สมัยกับคุณประทุมพรก็ถือว่าเป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งเอาล่ะนะครับเวลาไม่มีการบังคับนะฮะข้อนี้ก็ถือว่าเป็นข้อที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวคุณนิรุตจะเป็นผู้ที่เริ่มต้นเล่นก่อนนะครับเบียร์ช้างเท่าไหร่ครับขอเบียร์ช้าง1ครับ1เลยนะครับเอานะครับเมื่อได้คำถามแล้วนะครับพยายามตอบถูกเอาไว้ให้ได้เปรียบไปก่อนนะครับไม่มีใครช่วยได้นะครับคำถามของใครก็ของคนนั้นนะครับฟังครับกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทยยาวนานถึง417ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครอง33พระองค์จาก5ราชวงศ์นะครับซึ่งพระมหากษัตริย์ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีของไทยนั้นก็คือพระรามาธิบดีที่พระเจ้าพิมพ์ทองนะครับที่สำคัญครับได้มีการบันทึกวันเวลาของการสถาปนากรุงศรีอยุธยาครั้งนี้ไว้ในพงศาวดารด้วยคำถามครับถามว่ากรุงศรีอยุธยาสถาปนาเป็นราชธานีของไทยเมื่อวันเดือนปีอะไรและกี่โมงด้วยครับเรียกว่าละเอียดยิบเลยครับการสถาปนาของกรุงศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการเลือกทำเลแล้วนะครับหลายที่หลายหนหลายแห่งนะครับแล้วก็ได้มาลงตัวที่หนองสนอก็คือในตัวเกาะเมืองอยุธยานะครับสมเด็จพระรามาธิบดีที่1นะครับหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับท่านได้เล็งเห็นแล้วว่าที่นั่นเหมาะสมแก่การสร้างราชธานีซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือพื้นที่เดิมของวัดพระศรีสันเพชรนะครับซึ่งเคยเป็นพระราชวังมาก่อนทรงสถาปนาขึ้นที่นั่นแล้วได้มีการสร้างพระที่นั่งขึ้นมาทั้ง3องค์นะครับคือพระนั่งไพฑูรย์มหาปราสาทไพชยลมหาปราสาทและไอศวรมหาปราสาทขึ้นที่นั่นนะครับแล้วได้มีการประกอบพระราชพิธีขึ้นที่นั่นด้วยนะครับเพื่อเป็นการสถาปนากรุงศรีอยุธยาให้เป็นราชธานีนะครับสืบต่อจากสุโขทัยนะครับแล้วก็มีการสถาปนาราชวงศ์ขึ้นมาใหม่คือราชวงศ์อู่ทองนะครับสำหรับเวลานะครับถ้าหากว่าเป็นเวลาก็จะมีเวลาอยู่2แบบคือเวลาไทยนะครับกับเวลาที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้นะครับก็ในวันเวลานั้นนะครับก็ได้มีการเลือกนะครับโดยโขนหลวงนะครับและวันนั้นก็คือจะตอบแล้วนะครับผมเอาไล่มาจากปีก่อนดีไหมพุทธศักราช1893 1893นะครับอันนี้ก็ถัดมาก็จะเป็นเดือนนะครับถ้าเป็นเดือนไทยคือเดือน5นะครับถ้าหากว่าเป็นเดือนที่เราเรียกกันในปัจจุบันนี้ก็คือเดือนเมษายนครับเมษายนนะครับวันที่วันศุกร์ที่3นะครับหรือขึ้น6ค่ำระบุด้วยนะว่าวันศุกร์ที่3นะครับทีนี้เวลาครับ
3 นาฬิกากับ9บาทบาทนี่คือเวลาไทยสมัยก่อนกับ9บาท1บาทเท่ากับ9บาท6นาทีครับตอบมาแล้วเรียบร้อยเราถามวันเวลาพุทธศักราชอย่างละเอียดผิดอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้ต้องถูกหมดเท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่1สำหรับนิรุธนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยคำตอบนะครับถูกต้องนะครับจากพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้มีการระบุไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีเมื่อศักราช712วันศุกร์เดือน5ขึ้น6ค่ำซึ่งตรงกับวันที่3เมษายนพุทธศักราช1893และได้มีการระบุเวลาที่เป็นฤกษ์ในการสถาปนาราชธานีก็คือ3นาฬิกา9บาทอ้าวนะอยู่ที่คุณประทุมพรแล้วนะคุณประทุมพรข้อที่รู้ไหมทราบแต่ว่าไม่ทราบว่ากี่บาทโอ้โหนะฮะละเอียดยิบนะฮะเราถามละเอียดยิบเลยนะเอาละฮะข้อนั้นไม่ต้องไปสนใจสนใจข้อนี้นะครับถูกเสมอเล่นต่อไปไม่ถูกจะยุ่งเลยนะนี่รุดขึ้นไปยืนแป้นอยู่แล้วนะถือว่าได้เปรียบแล้วนะฮะเอานะครับกรุงศรีอยุธยาถือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองอารยธรรมรวมไปถึงโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาซึ่งไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่เห็นความสำคัญองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกก็ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงมีมติแต่งตั้งอยุธยานี้ให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยคำถามครับถามว่าอยุธยาได้รับการบันทึกว่าเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการเมื่อวันเดือนและปีอะไรครับเวลาไม่ต้องขออนุญาตตอบพศก่อนแล้วกันจำเนาะ2530ค่อยๆคิดฮะเราพูดถึงอยุธยาทำไมถึงได้รับการเลือกคือเขาได้มีการเข้าประชุมในคณะก่อนที่จะให้เป็นมรดกโลกเนี่ยเขาจะมีว่าทำไมอยุธยาถึงได้เป็นนครประวัติศาสตร์และได้เป็นมรดกโลกคือ1เลือกทำเลยุทธศาสตร์ที่ดี2การเมืองการปกครองที่ยังมีสำคัญคือเขาได้เป็นเมืองท่าด้วยในสมัยก่อนนึกถึงภาพบรรยากาศในประวัติศาสตร์ต่างๆใช่ซึ่งเมื่อก่อนนี้จริงแหล่งทำเลต้องมาเป็นแต่คลองทั้งนั้นเลยซึ่งในตัวเมืองจะเป็นคลองแล้วก็พวกจีนฝรั่งเศสอะไรเข้ามาทำการค้าตรงนี้แล้วก็คิดว่าวันที่ถ้าถูกเสมอนะครับถ้าไม่ถูกนี่คุณนิรุธเป็นสุดยอดแฟนบันทายอีกครั้งหนึ่ง3สมัยซ้อนๆเลยนะครับค่อยๆคิดครับค่อยๆคิดองค์การยูเนสโกได้ลงมติเมื่อวันที่15ตกลงจะตอบแล้วนะฮะตอบค่ะช้าๆนะฮะวันที่15 15นะครับธันวาคมอะไรนะธันวาคมธันวาคมปีพุทธศักราช2534 2534ตอบมาแล้วเรียบร้อยถ้าหากว่าถูกเสมอแต่ถ้าหากว่าไม่ถูก คุณนิรุธกลายเป็นสุดยอดแฟนแท้ในค่ำคืนนี้ทันทีนะครับ15ธันวาคมพุทธศักราช2534ตอบมาแล้วเรียบร้อย คำตอบนะครับผิดนะครับโอ้สุดยอดมามันแท้กรุงศรีอยุธยานะครับอีกครั้งหนึ่ง3ครั้งซ้อนๆเลยนะครับคุณนิรุธนะครับนี่นะครับแม่ใบนี้จะเป็นใบที่3แล้วนะครับสุดยอดแฟนแท้กรุงศรีอยุธยานะครับครั้งที่3แล้วนะครับประกาศนิยบัตรทองคำแท้ๆอีกเช่นเคยนะครับเอพิกเอเชียนะครับในเครือของห้างทองเล่งหงก็เป็นชิ้นที่3ถ้าได้ไปนะครับคุณนิรุธนะฮะมาถึงตรงนี้แล้วเอาละครับรางวัลในค่ำคืนนี้นะครับต้องไปที่เครื่องครัวสเตนเลสสตีลตรานกนางนวลดูว่าค่ำคืนนี้จะมีรางวัลอะไรบ้างหนังสือศิลปะวัฒนธรรมอ่านบ่อยๆไหมครับอ่านบ่อยครับอ่านบ่อยนะครับศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนี่นะฮะรวมว่าถือว่าหนังสือศิลปะวัฒนธรรมที่สุดยอดต้องเล่มนี้เลยทีเดียวใช่ครับนะครับบริษัทมติชนจำกัดมหาชนมอบให้ฟรีส่งถึงบ้านตลอดชีวิตนี่จากนี้ไม่ต้องซื้อแล้วอ้าวมาทางด้านนี้นะครับนี่รางวัลสุดยอดแฟนมันแท้ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเป็นแพ็กเกจทัวร์นะครับ
ตามรอยพระยาโกษาปานเจริญสัมพันธไมตรีที่ประเทศฝรั่งเศสเออไปดูซิว่าฝรั่งเศสเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดูจดหมายเหตุลาลูแบร์ดูซิว่าฝรั่งเศสนี่เขาบันทึกในสายตาฝรั่งเป็นอย่างไรแล้วนอกจากนี้ก็ยังไปชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หอไอเฟลชองอลิเซ่นะฮะประตูชัยไปดูแสงสีเสียงแฟชั่นเรียกว่าทั้งประวัติศาสตร์ปัจจุบันอนาคตดูให้เต็มที่เลยนะครับค่าเครื่องบินที่อยู่โรงแรมหรูเสิร์ฟเช้าเย็นฟรีตลอดเลยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากมากเลยครับเอานะฮะมีสิทธิ์เลยทีเดียวนะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับขอให้โชคดีนะครับไปที่เบียร์ช้างอวยพรด้วยใจจริงนะครับขอให้ได้รับรางวัลนี้ไปนะครับเอานะครับแล้วพาตัวเองเข้าไปชิงชัยสุดยอดสายบันไดแห่งปีด้วยนะครับเวลาไม่มีบังคับนะครับพร้อมนะครับฟังครับวัดพระศรีสันเพชรแม่วันนี้ก็พูดถึงวัดนี้หลายครั้งทีเดียวนะครับถือเป็นวัดที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งในพงศาวดารได้ระบุว่าเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัดพระศรีสันเพชรนี้ก็คือองค์พระเจดีย์เมื่อพูดถึงองค์พระเจดีย์ทุกคนจะนึกถึงองค์พระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่เรียงกัน3องค์ซึ่งคุณนิรุตวันนี้อธิบายไปได้อย่างดีเลยทีเดียวเห็นภาพด้วยนะครับแต่ครับแต่จริงๆแล้ววัดพระศรีสันเพชรไม่ได้มีองค์พระเจดีย์เพียงเท่านั้นคำถามครับถามว่าภายในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรมีองค์พระเจดีย์ที่นะครับที่ได้รับการบันทึกข้อมูลโดยกรมศิลปากรทั้งหมดกี่องค์ครับเราถือจากการบันทึกข้อมูลโดยกรมศิลปากรนะครับว่าบันทึกไว้ทั้งหมดมีกี่องค์จะมีเจดีย์ประธานอยู่3องค์หลักๆแล้วก็จะมีนอกนั้นทั้งหมดเราจะเรียกว่าเจดีย์รายเจดีย์รายก็คือเจดีย์ที่รายล้อมวัดเอาไว้ข้อมูลนี้ต้องถือว่าลำบากและยากนะครับเพราะว่าจะต้องตรงกับที่กรมศิลปากรนี่บันทึกข้อมูลเอาไว้นะฮะผมจะต้องนึกถึงภาพแผนผังของวัดแล้วก็สิ่งก่อสร้างผมคงจะต้องขอกระดานครับโอ้โหกระดานครับสิ่งที่กำลังเขียนนี่คือแผนผังในวัดครับกำลังใช้วิธีการดูภาพรวมนะครับองค์เจดีย์ทั้ง3จะอยู่แล้วก็จะมีตามุมถ้าหากว่าเราดูในสถานที่จริงแล้วเนี่ยสภาพในปัจจุบันนี้จะดูค่อนข้างจะละเกะละกะดูไม่เป็นรูปไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นส่วนแต่ถ้าหากว่าได้ไปชมที่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาเนี่ยจะได้เห็นภาพรวมแล้วก็เห็นถึงแผนผังว่าอดีตที่สมบูรณ์นั้นเคยเป็นอย่างไรการวางผังเป็นยังไงปรากฏว่าในความเป็นจริงในอดีตนั้นเนี่ยทุกอย่างจะเป็นระเบียบทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดแต่ละซีกตั้งแต่ประตูทางเข้าครึ่งหนึ่งของวัดจะมีประมาณ6องค์อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็น่าจะอีก6องค์รวมเป็น12องค์ในชิดริมกำแพงอีกซีกหนึ่งต้องเท่ากันที่ตะวันออกและที่ตะวันตกของวัดเนี่ยจะมีด้านชิดกำแพงอีก2องค์ส่วนที่เหลือตอนท้ายถ้าผมจำแผนที่ไม่ผิดจะงุ้มเข้ามาปิดอีก2องค์เท่ากับตอนนี้มีทั้งหมด12 13 14 15ซีกละ15เป็น30รวมด้านใน7เป็น37แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเจดีย์องค์นึงซึ่งอยู่ตรงเลยข้างๆกับวิหารพระนารายณ์อีก1องค์ดังนั้นคำตอบที่มีอยู่ในใจจะมีแค่2คำตอบจะมี37และ38แต่ถ้าหากผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีแค่เด่นมาตรงนี้แค่จุดเดียวซึ่งผมก็เป็นคำถามในใจว่ามันเด่นออกมาหรือเปล่ายังไม่แน่ใจยิ่งวิเคราะห์ยิ่งงงครับก็ต้องถือว่าเป็นข้อยากทันทีครับพร้อมครับพร้อมนะครับการตอบตรงนี้นะครับลุ้นอย่างเต็มที่ว่าจะถูกหรือผิดนะครับถ้าหากว่าถูกนะฮะรางวัลทั้งหมดรับไปและมีสิทธิ์ชิงชัยสุดยอดแฟนไทยแห่งปีอย่างที่ท่านผู้ชมรอคอยแต่ถ้าไม่ถูกคุณนิรุตหยุดอยู่ตรงนี้ทันทีนะฮะสิ้นปีไม่เจอเขาแน่นอนนะครับเอานะครับภายในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรมีองค์พระเจดีย์ที่ได้รับการบันทึกข้อมูลโดยกรมศิลปากรทั้งหมดกี่องค์นะครับตอบครับ38องค์ครับ38องค์นะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยนะครับผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบนี้ก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีนะครับคุณสมสดาลิยะวณิชขอให้โชคดีครับกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของประเทศไทยมีอายุยาวนานถึง417ปีนะคะ
แล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีวัดที่มีความสำคัญสำหรับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นจำนวนมากหนึ่งในวัดนั้นก็คือวัดพระศรีสันเพชรซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังหลวงของกรุงศรีอยุธยาวัดนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองถึงสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแล้วก็ในวัดนี้เนี่ยมีสิ่งที่สำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดที่โดดเด่นนะคะก็คือว่าพระเจดีย์องค์พระเจดีย์ที่เป็นทรงระฆังคว่ำประชาชนทั่วไปมักจะนึกว่าวัดนี้เนี่ยมีเจดีย์3องค์ที่เป็นทรงระฆังคว่ำนะคะแต่ในความจริงแล้ววัดพระศรีสันเพชรนี้มีพระเจดีย์จำนวนมากมายกว่านั้นซึ่งได้รับการบันทึกข้อมูลโดยกรมศิลปากรมีจำนวนมากทั้งสิ้นถึง38องค์ขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณมีรถนะครับซุ้มลงไปเลยนะครับโอ้โหแบบเสียงใหญ่โหร้องคนในห้องโถงขนาดนี้นะครับเทใจมาเชียร์ตรงนู้นอย่างเต็มที่นู้นก็อย่างเต็มที่ทีเดียวครับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยครับสุดยอดแฟนมันแท้ครับอีกครั้งนึงนะครับ3,000 ฟังนู้นนะครับโอ้เชียร์กันอย่างสุดๆเลยทีเดียวนะครับประกาศนียบัตรทองคำเอพิกเอเชียครับรับไปเลยนะครับศิลปะวัฒนธรรมตลอดชีพเลยนะครับแล้วทางด้านนี้เลยนะครับแพ็กเกจทัวร์นะครับมองที่รุ่นนะครับ